สวัสดีครัสวัสดีบครสวัสดีัครับบขอต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยิ่ยงเธอยังไงเฮ้ยเมื่อวานตัดเกรดไป98.5เมื่อวานอัดอั้นใช่ไหมเมื่อวานอัดดึกก็เลยดีแค่แบบกรุบกริบพอปเบาากนี่ขนาดเบาๆนะวันนี้ชดเชยใช่ไหมอุ๊ยแล้ววันนี้ก็ดึกยังดึกอ่ะวันนี้เราก็จะชวนมาดูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืออะไรอีพีหกเอาให้ครบเอาให้ช่เมื่อวำเพราะาเขนาเขทาิ้งท้ายไว้ในเรื่องของความหลังใช่ของคุณซุงควิางมหลังแลด้วกเด็ี๋ยวเมื่อวานเจ็กไม่มานะอ๋อเรารีแคปเจ็กหน่อยไหมหรืเอจว่ากยังเจกเจกจะบอกเลยว่ามันมีความหลังอยู่อันหนึ่งที่ไม่ใช่ความหลังที่หมายถึงว่าความหลังนะแต่เป็นความหลังที่บอกให้ระวังหลังมีอาจจะเป็นคนคเขอายรฟะวัังนหลังบใหอ้กมวึ่งาเองวายไปดูเลนยั่นเหแหอละะฉันอยากรู้มีตาเอมีอตาใจว้า มีตัวจริงอยู่เทพบุรพาเว้ยทำไมชินถึงไปมีเรื่องกับแฟนเชลมังกรได้ชินถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำให้จอมน้องชายของพี่ผงตายครับกูอยากช่วยมึงเรื่องไอ้เจ๋งกูไม่ได้ขอให้มึงช่วยแต่นี่แม่งเรื่องใหญ่เกินกว่าที่มึงจะจัดการได้คนเดียวด้วยกูจะมาคุยกับมึงเรื่องนักเรียนของกูแล้วหลังจากนี้มึงถ้ามายุ่งกับนักเรียนของกูอีกที่เทพบูรพากับอุดรพิทักษ์ตีกันจนถึงทุกวันเป็นเพราะมึงคนเดียวทิ้งไว้แค่นี้ใช่ไหมแล้วไม่ต่ออ่ะ อุ้ยโอ้โหโอ้โหซีนแต่ละซีนโอ้โหพวกคุณเอ้ยเนอะหล่อระเบิดระเบ้อวเฮ้ยยกูว่าแล้วว่ามึงต้องอยู่นี่มึงจะปล่อยให้กูอยู่คนเดียวบ้างไม่ได้เหรอวะไม่อ่ะกูจะเป็นของกูแบบเนี้ยจนกว่ามึงจะยอมเป็นเพื่อนกับกูมึงแม่งกูแม่งบ้ากูบ้าเพราะว่ากูรักมึงว้าย ลุงพลาดอีกแล้วครับ ยังมึงเคยคิดบ้างไหมวะถ้าวันนั้นไม่เกิดเรื่องขึ้นถ้ากูไม่ทำเฮี้ยๆกับมึงมันไรอ่ะวันนี้เราสองคนจะเป็นไงอุ้ยนอปอกนั่นคือแบบโอ้กูกับมึงยังจะเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมไหมวะมึงเลิกพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เถอะกูกับมึงคงไปนั่งกินปอกๆด้วยกันเหมือนเดิมไปขี่มอไซค์เล่นกันไปร้านเกมไปเตะบอลด้วยกันโคตรคิดถึงตอนนั้นเลยว่ะตอนที่ยังมีมึงอยู่ข้างๆของฉันหายมาทวงของฉันคืนนี่หรอกูขอโทษมึงจริงๆนะกูแม่งเฮียเองโหดอันนี้มันจะไม่มีทางเลยหรอวะที่มึงจะอภัยให้กูได้ไม่ทันละสิ่งที่กูรพูู้ดจากข้างในมันคนละเรื่องว่ากูกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้กูยอมรับกูหนีปัญหากูไม่กล้าสู้หน้ามึงเพราะกูคิดว่าชีวิตนี้เราสองคนคงไม่ได้กลับมาเจอกันอีกแต่มึงรู้ปะวันแรกที่กูรู้ว่ามึงมาเรียนที่เนี่ยเอาจริงกูแม่งโคตรดีใจเลยใส่ต่อปให้ากูต้องเขเดาินด้ตวายมมึงทั้งชีวิตแม่งก็ยังดีกว่าที่กูจะต้องเดินหนีจากมึงไปอีกมาต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 าแต่งค่ะมันต้องอะไรแล้วค่ะโน่แต่งค่ะเพราะงั้นกูขอเริ่มใหม่ได้ปะวะวิว้าชินไม่ไหวแล้วมาจับยิ้มแบบนี้ค่ะยิ้มแบบนี้เรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะสะบัดบ๊อบไตอีกเยอะเลย
ม่อะไรทั้งนั้นแหละตามระเบียบ EP 6เองสวัสดีตอนโอ้ยอย่ากลับนะเนี่ยไปเล่นไปโหตอนนี้เล่นแบบอารมณ์มีความลังเลอ่ะแสดงว่าเริ่มแบบไม่เอาว้าวอันทพานโอ้ยเอาอีกแล้วต้องมาถึงคุณซูมเจ็บหัวอีกแล้วพี่ต่อวะปาดด้วยให้กูกลับไปเป็นเพื่อนมึงเหรอมึงฝันไปเถอะชินเป็นแฟนลูกพูดง่ายนะแต่สิ่งที่มึงทำกับกูมันไม่เคยลืมง่ายถ้ามันไรน่ะเนี่ยขากูที่อยากจะรู้เออมันยังจำว่ามึงเคยทำอะไรไว้ขากูด้วยกระทืบเขาจนขาหักก่อนมึงคือเทพบุรพาส่วนกูคืออุดรพิทักษ์ไม่มีทางที่มึงกับกูจะญาติดีกันได้หรอกตอนเนี้ยมึงกับกูเป็นได้แค่ศัตรูกันโอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยกูจะทำให้เราสองคนกลับไปเป็นเพื่อนกันให้ได้มึงรอดูเลยทำไมเขาฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนสารภาพรักอีกแล้วล่อจังเลยว้า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 ยพยานรักเหรอหยุดค่ะเดี๋ยวมาระลึกความหลังเรื่องกระโดดหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าไม่แอบดูมึงก็อย่าลืมว่ากูกลุ่มความลับมึงอยู่เหมือนกัน16ปีที่แล้วเนี่ยมึงทำคนตายมึงมันก็ไม่ได้ดีกับกูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไอ้หลุยที่ตายเนี่ยมันเป็นคู่อริมึงมึงกับพวกของมึงลุมแกล้งมันมึงคือต้นเหตุที่ทำให้มันต้องตายใครล่ะวะหลุยใครอยากบิฟกูไปดิไอ้หลุยนี่เนอะเฮ้ยหลุยทำพี่อะไรอ่ะโอ้มายโอ้มายของมึงไอ้ซุงไหนเงินกูกูบอกให้มึงเอาเงินมาให้กูทุกวันไอ้หลุยกูไม่มีจริงมึงเรียกใครไอ้ไอ้สัตว์พ่อแม่มึงรวยไหมเหรอเงินเยอะแยะอย่ามาหลอกชัดเจนเลยเนาะกูไม่ได้โง่เว้ยกูขอโทษกูไม่มีจริงโทษเหรออย่าไอ้ลุยกูไม่ต้องการคำขอโทษเว้ยเฮ้ยใจเย็นไม่ทราบว่าเด็กอุดรพิทักษ์มาซ่าเหี้ยแถวนี้เหรอครับไอ้ซุงมึงอย่าเสือกทำไมจะเสือกไม่ได้วะนี่เพื่อนกูจ้ะโอ้ยมึงนี่วอนตีนกูจริงๆนะว่าในงานกีฬาสีคราวที่แล้วเอางี้นะถือว่ากูขอเพื่อนกันโรงเรียนเดียวกันนะมึงเทพบุรพากูดอนพักเว้ยจะเอาให้ได้ใช่ป่ะพวกมึงนี่ถ่ายตังค์เด็กเทพบุรพาหลายคนแล้วนะกูถามคำนึงเหอะเป็นเหี้ยแล้วก็เด็กฝั่งกูมากป่ะเอาไอ้สัตว์แล้วทำไมล่ะเฮ้ยทำไมไม่ต้องเสือกไอ้สัตว์ไปกองเสือกมาคุยโอ้ย
ใครที่เคยโดนไอ้เหี้ยนี่ถ่ายตังบ้างยกมือดิไอ้เหี้ยนี่นี่ดิกับผู้หญิงมึงก็เอาเหรอฮะมึงไถเงินใครเขาไว้นะมึงไปใช้ให้หมดเลยมึงไปใช้เงินเขาให้หมดได้ยินไว้กูไม่มีกูใช้ให้หมดแล้วใช้หมดแล้วเหรอได้งั้นเอางี้มึงมาเป็นเบสให้บุรพาจนกว่ามึงจะใช้หนี้ให้หมดแล้วกันเข้าใจปะไปไปไปเสียชื่อรอนพิทักษ์หมดเดี๋ยวนี้แม่งเป็นเบสอ่ะกระต่อชิบหายเออกูไม่ยอมเว้ยมึงว่าไงนะกูไม่ยอมไม่ยอมหรอไม่ยอมหรอไปเลยไปไปไปไหนจ้าคนนี้ไอ้เหี้ยไปเอาเองไม่ยอมหรอมึงให้ดูมึงเก่งมากเหรอไปไปมึงคิดว่ามึงเอาเหรอเนี่ยจนไปอยู่กับจนนั่นไปไปใจเย็นร้องไห้เฮ้ยเสียวฉันเก่งเรื่องนี้ฉันก็เก่งจนคอตะคิวจะกินเหมือนกันโอ้มันแบบมันเทนส์เนาะอืมอย่าเฟยเล่นเอาตายนะเนี่ยลูกกระเดือกวิ่งดึก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 เฮียเอ็กซ์เพรสชั่นมาเต็มยอมจริงยอมจริงใช่ไหมการสถานการณ์แบบการโดนบีบบังคับด้วยซิทูเอชั่นที่เขาใส่มามันบีบเราไปด้วยอ่ะกุตาละมาสเตอร์ประสาทไม่ใช่ค่ะปกป้องไม่ใช่ครูปกป้องเขาเคยสอนครูซุงมานี่การตายของลุยไม่ได้เป็นความผิดอะไรของซุงเลยนะแต่ผมก็มีส่วนไงครับถ้าไม่ใช่เพราะผมเนี่ยเรื่องนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วตอนนี้ซุงไม่ใช่เด็กเกเรคนนั้นแล้วนะแต่ซุงคือครูที่คอยปกป้องเด็กๆนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าผมจะสามารถเป็นครูที่นี่ได้ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเด็กๆเขารู้เขาว่าผมคือต้นเหตุที่ทำให้สองวิทยาเขตเขาทะเลาะ กันมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมไม่รู้เลยครับว่าเด็กๆเขาจะคิดกันยังไงมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกที่ทำให้สองวิทยาเขตทะเลาะ กันนะวัยรุ่นนะบางทีอารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลความบาดหมางของสองวิทยาเขตมันมีมาตั้งนานแล้วพอหลุยตายทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงไงครับซุงที่ซุงยอมมาสอนที่สยามวิทย์นะเพราะซุงอยากแก้ไขอดีตซุงอยากทำให้สองที่อาเขตปองดองกันใช่ไหมครับฟังคุณซุงซุงต้องก้าวผ่านอดีตไปให้ได้สิ่งสำคัญไม่ใช่อดีตที่คอยตามหลอกหลอนซุงนะแต่เป็นเรื่องที่ซุงต้องปกป้องนักเรียนของตัวเองในปัจจุบันถ้าซุงแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันได้ครูว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นครับครู
มีคนช่วยดูเหรอคะเจอแต่ฟีนชิกิ้งทำไมรอบนี้เรื่องอะไรอีกอะฉันได้ยินมาว่าไอชินไม่เคยทำคนตายฮะไอชินทำคนตายเหรอเออเมื่อปีที่แล้วอะได้ยินว่าเป็นเด็กอุดรมีทักเหมือนกันด้วยน้องหูหน้าแกงเคี้ยวมังกรอะมึงแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้ไอชินเราจะซวยไปด้วยนะเว้ยไอชินแม่งโคตรอันตรายสุดๆไปเลยอะไม่จริงนะครับชินไม่เคยทำใครตายนะครับมันไม่ใช่ความจริงครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะจอมประสบอุบัติเหตุครับชินไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ชินก็เคยต่อยกับจอมจนยึดอุดรพิทักษ์มาได้ไม่ใช่ไงชินไม่ได้ยึดนะครับชินเป็นที่นับถือของเพื่อนทุกคนต่างหากครับนับถือหรือว่ากลัวกันแน่ไอชินมันไม่ใช่คนแบบนั้นพวกเธอไม่ต้องกลัวหรอกแกจะปกป้องมันทำไมอีกอะเซนมันทำร้ายแกนะไม่เห็นต้องยอมทุกอย่างเลยเออมึงโดนไอชินขู่มาอีกทีปะเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไม่เป็นไรพวกกูจะหาทางช่วยมึงเองเขาต้องการนี่หรอวะแล้วแต่พวกเธอแล้วกันมันต้องโดนไอชินขู่แน่เลยอ่ะน่าอย่างมันสู้ใครเลยไอชินนั่งข้างมันด้วยชัดเจนเงื่อนโอ้ยยากเกินนี่ครูแจนข่าวลือเกี่ยวกับเด็กห้องสองที่ชื่อว่าชินยังไงล่ะครับข่าวลืออะไรล่ะคะก็เรื่องเด็กชื่อชินที่อยู่แก๊งเดียวกับพวกมาเฟียไงล่ะคะครูแจนตอนนี้นะมีแต่ข่าวลือเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยจนพวกเด็กๆ เนี่ยกลัวกันไปหมดแล้วมิดน่าตอนอยู่ฝั่งอุดรพิทักษ์มีเรื่องไปทั่วไม่จริงนะคะท่านรองชินเป็นเด็กดีค่ะคงลือกันไปเองหรือเปล่าคะครูแจงก็ต้องปกป้องเด็กห้องตัวเองอยู่แล้วล่ะครับพวกห้องสองไม่ได้อันธพาลใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะดิฉันก็ไม่อยากจะสอนพวกเด็กห้องสองนี่แล้วอ่ะบอกตรงๆนะคะมันน่ากลัวค่ะใครจะไปกล้าเสี่ยงคะแล้วมีหลักฐานไหมคะว่าชินเป็นมาเฟียถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งตัดสินชินเลยค่ะแจนขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยเมื่อไหร่ไม่จะลงมาวะปวดยิ่งชิบหายเลยโหไอ้สัตว์จะไม่ได้ทันได้ต่อยขยี้เอาเลยซะแล้วมึงอ่ะมึงนะกูว่าขึ้นตึกไปหาเลยไหมจะได้ต่อยๆจบๆกูจะได้ไปเยี่ยวสักทีไอ้เหี้ยชินนี่เขาจะลงมาจากตึกไหนวะเนี่ยฮะก็ไปชี้ก่อนไหมพวกมึงเงียบๆหน่อยว้ายแม่งได้ยินหมดเฮ้ยไอ้ทำเชี่ยอะไรของเรามึงมากลัวเฮ้ยไอ้กูทำเชี่ยอะไรของมึงไปออกหลังโรงเรียนกันกูไม่ไปมึงเชื่อกูเถอะไม่งั้นมีเรื่องอีกแน่แล้วไงวะกูกลัวพวกแม่งอยู่แล้วแต่มึงจะไปรับชิงๆสายไงไปเถอะผลดีมาไม่ต้องกูเดินเองได้โอ้ขาพี่เซนเก่งมากเก่งของฉันเก่งมากจ้ะให้ป้า
โอ้โหเจ็บขาไม่ใช่เหรอลูกนี่ไงเป็นนั่งอย่างนี้ไงเหยียบเป่าด้วยลูกโดดไม่ได้เจ็บได้ยังไม่เอาไม่กล้าโดดขาหักแน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยดูสายตานั้นโอ้รับก่อนสิจ๊ะมาผู้ช่วยโอ้โหกูไม่ได้ขอแบบว่าเจ้าหญิงที่อยู่บนหอคอยอ่ะนี่มึงเหยียบไหล่กูก็ได้โอ้ยตายแล้วอันดับแรกหนูต้องยืนอยู่บนถังนั้นก่อนจ้ะว้ายตกใจโอ้ถ้าเล่นบาสได้ก็น่าจะขึ้นไม่ขนาดนั้นเลิกยุ่งเรื่องของกูซะจะไปไหนก็ไปกูไม่ไปมึงนี่ตื้อยังวะน่ารำคาญชิบหายหนักเป่าสลับกันหรือเปล่าว้ายพี่ชินเป่ากูอะไรต่อไปนี้ถ้ามึงมีอะไรมึงต้องบอกกูนะเว้ยทำไมกูต้องบอกมึงกูเป็นห่วงบอกแง่แม่งอนโอ้ยโอ้ชอบเพื่อนกี่โมงมิตรภาพกี่โมงความหมาเด็กกับพี่สาวคนสวยอีกแล้ววะเธอจะว่ากระเป๋าสลับกันมันต้องมีอะไรกิมมิกนิดๆเบาๆให้เราได้ใจฟูบ้างแหละแน่ใจเลยทำไมจบไวจังเลยตอนนี้นี่คือเขาเตรียมทำอันนี้เราใช่ไหมเตรียมทำโลโก้คู่เราใช่ไหมโอ้ยมันแน่อยู่มาสคอตนี้หรอสกนนอะไรเงี้ยหรอ SN เนอะ SN มาแน่แม่เตรียมตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโทษฐานที่มึงจ่ายกูช้าคราวหน้ากูเล่นมึงหนักกว่านี้แน่พวกมึงดูเวลาเขาตามหนี้เนี่ยเขาทำมึงแบบนี้แล้วถ้าแม่งไม่จ่ายเนี่ยมันก็ต้องใช้หนี้พี่เจ๊พี่เจ๊เกิดเรื่องแล้วพี่ก็พวกตำรวจอ่ะนี่มาป้วนเปี้ยนที่หน้าตึกเราเต็มไปหมดเลยพี่มาทำเหี้ยอะไรวะแถมพวกตำรวจนะแม่งยังมาบุกโกดังเราอีกมาเลยกูว่าไอ้เหี้ยสูงแน่ๆสูงกูสูงเหรอวะไม่เอาไงดิพี่เลยแม่งเลยปะโถไอ้ควายมันร้อนอยู่เต็มไม่ใช่ออกไปยังไงได้ถูกแล้วเนี่ยไอ้เคนกูมีเรื่องให้มึงทำเรื่องอะไรครับพี่เรื่องไอ้ชินแน่ใจนะสูงว่าพวกไอ้เจ๋งจะไม่ทำอันตรายคุณนะเล่นไปแจ้งเบาะแสให้ตำรวจไปบุกค้นกระดังแก๊งเขี้ยวมังกรแบบนั้นนะไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้มันคงถูกพวกตำรวจจับตาดูอยู่คงหนีไปกบดานสักพักแต่ถ้ามันจะมาหาเรื่องผมจริงๆเนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกครับครูไม่ทิ้งรายเลยนะซุงโอ้โห
อย่างน้อยตอนนี้นักเรียนของเราก็จะปลอดภัยไม่ถูกพวกแก๊งเข้มงวดก่อกวนแน่ครับแต่มันยังมีเด็กนักเรียนคนนึงที่ผมกังวลอยู่ชินแล้วครับเด็กคนนี้เหมือนมีระเบิดติดตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะมีเรื่องได้ทุกวันชอบการเปลี่ยนที่ครับไอ้ชินมึงเรียนหนังสือกูไม่เอาไม่อยากเรียนทิ้งไปเลยวันนี้ต้องใช้นะค่าครูวิมลใช่ครับชินเดี๋ยวครูวิมลจะดุเอานะครับชินอย่าโดดเรียนเลยกูบอกว่ากูไม่อยากเรียนไงเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอทำร้ายเพื่อนเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะผมไม่เป็นไรครับครูไม่เป็นไรได้ยังไงเธอนี่มันนักเรียนหรือนักเลงกันแน่เอาแต่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เขาเรียกว่าพวกอันธพาลรู้ไหมก็แล้วแต่ครูจะเรียกอ่ะแล้วเธอรู้ไหมว่าเคเบิลเนี่ยเขาเป็นลูกใครเขาเป็นลูกผอ.นะเธอจะมาทำนี่ครูพูดยังไม่ทันจบกล้าเดินหนีไร้มารยาทที่สุดชินชินชินมึงโอเคป่ะถ้าคนอย่างกูเป็นอันธพาลอ่ะแล้วคนที่เหี้ยอย่างมึงนี่เขาเรียกว่าอะไรวะก็หนูเป็นเคเบิ้ลไงมึงเลิกสร้างภาพได้ยังคนที่เหี้ยจริงอ่ะทำลายเพื่อนคือมึงไม่ใช่กูมึงจะไปไหนกูจะไปไหนก็เรื่องของกูแต่วันนี้มีเรียนพิเศษนะกูไม่เรียนมึงอย่าไปเลยกูขอมึงเริ่มสร้างภาพเป็นคนดีสักทีเถอะกูรำคาญมึงไม่ได้รำคาญกูจริงหรอกกูรู้ว้าวเพราะถ้ามึงรำคาญกูจริงมึงแกะมือกูออกไปนานแล้วรู้ขนาดนี้มึงรู้ป่ะแกสิแกทุกครั้งที่มึงด่ากูแกกูแม่งไม่เคยเก็บไปคิดเลยเพราะทุกครั้งที่กูมองตามึงแม่งไม่ใช่ดวงตาของคนที่เกลียดกันคือมึงอาจจะโกรธกูซึ่งกูแม่งโคตรเข้าใจแต่ฉันเกลียดสกอร์มาแต่กูไม่เชื่อว่ามึงเกลียดกูโลกก็จิบกระจับมาทั้งล่างสกายชินครับว่าแล้วชินครับโอโอมีเวลาลูกงั้นชัดเจนไปก่อนดีกว่าครับแม่ชัดเจนจะไปไหนชัดเจนเป็นสาววายเหรอแบ่งมากก็ชัดเจนเห็นว่าชินกับเซ็งกำลังจะมันไม่ใช่แบบนั้นว้าวอย่ามาใกล้กูจะไปแบบกูไหมชัดเจนยิ้มเพนครับพยายามต่อไปนะครับชัดเจนจะไปไหมครับถ้าวิ่งอย่างนี้เลยอ่ะสกายหล่อแล้วที่ไหนอ่ะมามาจากที่เดียวปะบ๊ายบายบายบ
เป็นอะไรพีต้าเรื่องชินน่ะคนในโรงเรียนเริ่มพูดถึงกันเยอะแล้วหรอเรื่องอะไรอ่ะก็หลายคนเริ่มกลัวชินเพราะชินมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วแกกลัวเหรอแกไม่ต้องกลัวนะเราจะปกป้องแกเองเราไม่กลัวมันหรอกเรื่องแฉงกำลังเนี่ยถนัดนักนะแกใช่แต่ถ้าเรื่องใช้สมองเนี่ยเราเลยต้องพึ่งแกเลิศเอาจริงๆเราไม่ได้กลัวชินมันหรอกแล้วแกกังวลเรื่องอะไรอ่ะเรากลัวมันจะก่อเรื่องใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วพวกเราจะเดือดร้อนกันหมดก็จริงนะยิ่งมันมีเรื่องกับพวกมาเฟียอีกอะโดยเฉพาะเซนชินมันดูเกลียดเซนมากแกรู้สึกปะชอบเซนใช่ไหมเนี่ยเป็นไปได้ทุกคนไปไหนกันโดดหมดครับแต่เราตกลงกันแล้วนี่ว่าต้องอยู่เรียนพิเศษกันก็ใช่ครับแต่นี่ก็ปกติของเด็กห้องเนี้ยครับแม้แต่ชัดเจนก็โดดด้วยเหรอคือชัดเจนหนีตามชินไปครับหนีตามชินหนีตามชินว่ะแล้วยกนะครับผมจะได้ไปวิ่งงานต่อแม้แต่คนเดียวครูก็จะสอนเลิศคนเลิศชินเคยทำมาแล้วก็เรียนเลิศดีมากแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันครูมีเรื่องจะถามเธอเรื่องอะไรครับหมูปิ้งป่ะครูเรื่องชินครูกลัวว่าชินจะถูกไล่ออกว้ายโอ้ยิ่งโอเวอร์โปรเทคเต็ดเข้าไปหนักกว่าเดิมชินครับวันนี้ชินไม่ต้องไปส่งชัดเจนที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้ชินไม่ต้องไปรับชิงๆหรอครับพอดีวันนี้แม่กูหยุดงานไปรับแทนแล้วเดี๋ยวกูไปส่งก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวชัดเจนให้ที่บ้านจัดมื้อใหญ่ให้เลยนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้หรอกครับคุณพ่อไม่ยอมแน่ชินมาที่บ้านอ่ะตามใจว้าววันนี้จะได้เห็นบ้านชัดเจนแล้วอ่ะชินครับชัดเจนมีเรื่องอยากจะขอชินครับเรื่องเซ็นนี่แหละเรื่องอะไรอ่ะก็เซ็นได้ไหมครับเปิดใจให้เซ็นได้ไหมครับชัดเจนอยากให้ชินกับเซนคืนดีกันครับเป็นเพื่อนเดททำดีชัดเจนเป็นบ้านเดทเซนเป็นเพื่อนที่ดีของชินแล้วก็ชัดเจนเซนรู้สึกผิดกับชินมากๆแล้วก็รักชินมากๆนะครับบอกให้หยุดพูดถึงมันไงชัดเจนไม่ครับชัดเจนจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าชินจะให้อภัยเซนครับทำไมกูต้องให้อภัยมันด้วยเพราะว่าคุณพ่อเคยบอกกับชัดเจนว่าอดีตก็คืออดีตชัดเจนเลยคิดว่าชินไม่ควรติดกับอดีตนะครับโอ้โหแต่ชีวิตกูพังเพราะมันจะให้กูยกโทษกูทำไม่ได้ให้ตายยังไงกูก็ทำไม่ได้มาชัดเจนมาโซลูชันคืออะไรเข้าใจไหมชัดเจนมาพอคอนเลย
รีบเสียงมาฟ้าหลอกเรียกผมมามีอะไรหรอครับพี่เจ๋งวันนี้มึงจัดการไอ้ชินได้ยังยังครับพี่มึงจำกูเอาไว้นะไอ้เคนใครดีกับกูเนี่ยกูดีด้วยแต่ถ้าใครเหี้ยกับกูเนี่ยกูเหี้ยกับส่วนใครติดหนี้กูเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้ครบมึงเก็ทกูป่ะฮึผมเข้าใจนะพี่เดี๋ยวผมจะไปจัดการไอ้ชินที่พี่แน่กูเชื่อมึงนะไอ้เคนแต่วันนี้มึงทำไม่ได้ไงว้ายกูว่าแม่งต้องมีมัดจำว่ะเฮ้ยโหพี่จะเอามอไซค์ผมไปไหนระหว่างที่กูต้องรอมึงจัดการไอ้ชินมอไซค์มึงเป็นของกูถือว่ามัดจำแต่ถ้ามึงทำไม่ได้เนี่ยมึงก็ไปเอาเงินมาคืนกูทั้งต้นและดอกแล้วกูจะคืนรถให้พี่เจ๋งมึงมีปัญหาอะไรเจ๋งแม่งยิ่งมากนะโดนอัพไซด์ดาวแน่มึงคอนดิชันแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละแล้วร้อยวันพันปีไม่เอามอไซค์มาจะตึงจริงตึ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 งเฮ้ยเดี๋ยวกูโดนไม่ทักว่ะนี่มันที่เราไม่เหรอแม่งดิจัดดิกินข้าวเช้าแล้วยังจะน้องสาวเฮ้ยรีบไปไหนอ่ะน้องจะรีบไปไหนล่ะพี่อุตส่าห์คุยน้องไม่นั่งก่อนเหรออยากนั่งมากไอ้เหี้ยเอาเฮ้ยไอ้เคนแล้วรถมอเตอร์ไซค์มึงอ่ะพี่เจ๋งแม่งยึดมอเตอร์ไซค์กูไปเอ้าได้ไงวะมึงเพิ่งถอยมาแล้วนะเว้ยก็แม่งเอาไปแล้วอ่ะกูแม่งเซ็งชิบหายเลยกว่าแม่กูจะหลอกเงินพ่อมาดาวให้กูได้ถ้าเขารู้ว่ารถกูโดนยึดไปนะกูซวยแน่นี่เอ้ยถ้ากูเล่นงานในเฮียชินไม่ได้อ่ะกูต้องหาเงินมาใช้หนี้กูถึงจะได้รถคืนน่ะกูจะหาเงินจากที่ไหนไปคืนพี่เจ๋งวะมึงไม่ต้องห่วงนะเว้ยเดี๋ยวพวกกู2คนน่ะช่วยหาเราก็แค่ปล่อยของเพิ่มแค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรวะใช่อ้าวไม่ต้องอ่ะมันไม่เกี่ยวกับพวกมึงเฮ้ยอีแจงนี่ไม่เกี่ยวได้ไงวะมึงเพื่อนกูกูเพื่อนมึงเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนดิวะเออเออเออขอบใจนะเว้ยแต่พวกกูไม่ได้ช่วยฟรีๆหรอกนะพวกกู2คนน่ะหวังผลระยะยาวเว้ยอยากแดกหนมฟรีอ่ะถูกต้องหนมฟรีอ่ะหนมฟรีอ่ะรู้แล้วเว้ยไปดูดบุหรี่เว้ยเฮ้ยมึงมีบุหรี่ป่ะกูหมดแล้วอ่ะฉันได้ยินมาว่ามีเด็กในโรงเรียนไปมีเรื่องกับพวกแก๊งมาเฟียแถมเด็กคนเนี้ยยังชอบทำตัวเป็นอันธพาลหาเรื่องคนอื่นไปทั่วดิฉันและผู้ปกครองทุกท่านรู้สึกเป็นห่วงว่าลูกๆของเราจะได้รับอันตรายค่ะพวกเราก็เลยอยากจะทราบว่าทางโรงเรียนเองมีมาตรการป้องกันหรือว่าจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะทางโรงเรียนของเรามีแผนรับมือเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เราให้ทางตำรวจจัดการกับแก๊งมาเฟียเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าตอนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะ
ช่แล้วครับนี่คุณพรพันธ์ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะครับจะไม่ให้ฉันเป็นห่วงได้ยังไงล่ะคะแค่ผีตาลูกสาวของฉันต้องมาเรียนห้องเดียวกับพวกอันธพาลที่มาจากวิทยาเขตอื่นฉันก็กังวลจนนอนไม่หลับแล้วค่ะอันธพาลเหรอคะคุณแม่หมายถึงใครคะก็หมายถึงเด็กที่ชื่อชินที่ฉันได้ยินมาว่าเป็นหัวหน้านักเลงชอบหาเรื่องต่อยตีคนอื่นตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเก่าถึงชินจะดูเป็นเด็กแข็งกระด้างไปบ้างแต่เขาก็ไม่ใช่เด็กไม่ดีนะคะแล้วไม่ใช่หัวหน้านักเลงด้วยค่ะคุณครูอย่ามาแก้ตัวแทนเด็กหน่อยเลยค่ะฉันรู้หมดแล้วนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกแก๊งมาเฟียเข้ามาใกล้โรงเรียนเด็กคนนี้ทำให้ลูกๆของเราไม่ปลอดภัยแต่คุณจันครับผมพูดเลยตอนนี้เลยครับคุณพรพันธ์อยากจะให้ทางโรงเรียนของเราจัดการเรื่องนี้ยังไงคะดิฉันและสมาชิกในสมาคมผู้ปกครองทุกท่านต้องการให้ไล่เด็กที่ชื่อชินนี้ออกจากโรงเรียนค่ะผู้ปกครองก็จะเอาเรื่องโรงเรียนให้ได้ถ้าเราไม่ไล่เด็กที่ชื่อชินนี้ออกผมทราบครับแต่จู่ๆการที่เราจะไล่นักเรียนออกนี่มันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าหากทางโรงเรียนไม่ยอมทำอะไรเลยสมาชิกในสมาคมผู้ปกครองทุกท่านก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะเปลี่ยนผอ.แล้วว่าจะยุติเงินที่เคยสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนที่จริงดิฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะคะแต่ถ้าเราเสียสละเด็กหนึ่งคนแล้วช่วยคนได้ทั้งโรงเรียนดิฉันว่าเราจำเป็นจะต้องทำงั้นเราก็หาหลักฐานมาดีไหมครับท่านผอ.หลักฐานที่มันเพียงพอที่จะเชิญเด็กคนนั้นออกผอ.ประภาดาได้มีคำสั่งให้นักเรียนทุกคนทำแบบสำรวจที่เกี่ยวกับความรุนแรงในโรงเรียนว่ามีใครเคยเห็นเคยเจอหรือว่าเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวความรุนแรงไหมจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าเกิดขึ้นกับเพื่อนก็ได้สงสัยจะเป็นไอชินหรือเปล่านะโดยการทำแบบสำรวจครั้งนี้ทุกคนไม่จำเป็นต้องระบุชื่อของตัวเองนะเรื่องไอชินเคยทำคนตายนักเรียนแล้วถ้าผลลัพธ์ออกมาว่านักเรียนห้อง2เคยถูกเด็กที่ชื่อชินรังแกเราเขียนบอกครูเรื่องไอชินเลยดีไหมเฮ้ยเขียนแม่งให้เยอะเลยขยี้แม่งมันก็จะมีเหตุผลมากพอที่เราจะไล่เด็กคนนี้ออกไม่ออกเลยลูกลูกเขียนอะไรกันน่ะชินเคยทำคนตายผมจะเป็นเอกฉันท์นะครับเฮ้ยใครมาวะเนี่ยโอ้โหพวกมึงได้กินอะไรบ้างวะกินอะไรครับเพื่อนกินของคนที่กำลังจะถูกไล่ออกเฮ้ยไอ้เหี้ยกินอย่างแรงชุนเชียวเหี้ยเฮ้ยอะไรวะพวกนี้นี่กินมันเข้าคอเชี่ยอุ้ยเหม็นว่ะมึงพูดเชี่ยอะไรให้โดนไล่ออกเฮ้ยนี่มึงไม่รู้ตัวเลยเหรอวะว่าทุกคนในโรงเรียนเนี่ยแม่งกลัวมึงกันหมดอ่ะเฮ้ยผมคือผีนะไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้มึงนอกจากพวกโดนไปทักหรอกเว้ยก็ดีกูก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้พวกมึงอย่างนี้ละนี่สัตว์ปากดีด้วยเจ๋งนะมึงอ่ะไอ้ชินยาไอ้เฮียเซนนี่มึงอีกแล้วเหรอเป็นเหี้ยอะไรหนาเนี่ยกูไม่ยอมให้พวกมึงทำอะไรแม่งหรอกมึงเลิกยุ่งกับกูสักทีดิกูเคยบอกมึงแล้วไงไม่ว่ามึงจะไล่กูยังไง
ูก็ไม่ไปไอ้เชี่ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไอ้ชินกูขอร้องวะกูต้องทำยังไงมึงถึงจะยอมหยุดวะมึงบอกกูมาได้เลยถ้ามึงไม่อยากให้กูต่อยกับพวกมันจะต่อยกับมันให้กูก่อนเลยมึงก็ต่อยพวกมันแทนกูดิแล้วไงโดนแน่ได้เอาว่ะซึนามิตัวจริงแม่งออกโรงแล้วว่ะกูได้อยากจะเห็นจังเลยอะครับว่าไปเอาเลยพวกมึงกระทืบกูได้เลยกูไม่สู้กับพวกมึงหรอกมึงบ้าป่ะไอ้เซนกลัวโดนหรอเออกูแม่งคงบ้าแล้ววะมึงกระทืบกูดิได้ดิเดี๋ยวกูจัดให้เฮ้ยมึงโดนกูแน่ไอ้เหี้ยสัตว์นะเสือกมึงอ่ะหลายรอบแล้วไอ้เสือกเสือกที่อะไรฮะยุ่งเหรอไอ้สัตว์ไปนี่มึงไม่คิดจะช่วยมันหรอไม่อ่ะมันไม่ใช่เพื่อนกูเอ้าไอ้เหี้ยเขาบอกไม่ใช่เพื่อนคือแม่งต่อดีตาหูเจ็บไปแล้วไอ้ที่เขาบอกไม่ใช่เพื่อนอ่ะไม่ใช่เพื่อนหรอเจ็บเลยเฮียเฮียเจ็บมือชิบหายเฮียไปเถอะเข้าห้องเรียนแอร์เย็นดีกว่าวะดีนะแฟนมึงช่วยเอาไว้ยังเหี้ยนะกูดีใจที่มึงไม่มีเรื่องกับพวกแม่งกูปกป้องมึงได้Golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for it. This is what they were saying. Riding a horse while riding a horse. Ah, Shin, picture out and then theถ้ากูกลับเข้าไปห้องสภาพเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องอีกแน่แล้วมึงจะซวยไปด้วยLet's lose track of time เอาโอ้ยเนาะชอบจบแบบเนี้ยจบหวานอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่แห้งอะไรเออหนักหนาวันให้เราไงเขากำลังสร้างสัมพันธภาพอันดีใช่กี่โมงตอนนี้เหรอเที่ยงคืน5 ทุ่มครึ่ง งั้นมันก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปพูดไปคุยกันในพาร์ทของรีแคปถูกไหมทุกคนถูกไปจ้าอันนี้เป็นการรีแอคชั่นเนาะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ Jim MTV ทีมงานและหนาวบรรดานักแสดงของเรื่องHigh School Frenemy จะมาอีกแล้วทุกคน High School Frenemy นะจ๊ะ EP ที่เท่าไหร่ละคะเท่าไหร่นะ6ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรีแคปนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้คลิปนี้จบแล้วจ้าแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย